สวัสดีค่ะตอนเช้าๆพามาเดินออกกำลังนะคะรับอากาศเช้าๆเหมือนเดิมนะคะเราจะพามาชมดอกโมกนะคะตอนนี้โมกกำลังออกดอกนะคะเพื่อนๆเนี่ยโมกสีขาวนะคะเป็นโมกลายเนาะพันธุ์ผสมนะคะเห็นไหมคะดอกโมกดอกโมกจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะตอนกลางคืนน่ะเย็นๆลมเบาๆเนี่ยดอกเขาจะกลุ่นเลยนะคะอันนี้เพียงอยู่ด้านนอกนะไม่ได้อยู่ข้างในนะคะเนี่ยไอ้วายจะพามาชมนะคะดอกสีขาวเล็กๆนะคะเพื่อนๆดูดิดอกของเขานะคะก็จะมีทั้งดอกเก่าแล้วก็ดอกใหม่เนาะไม่ใช่ดอกมะลินะคะแต่เป็นลักษณะเป็นผู้ลงมาเนาะนู่นข้างบนนะคะข้างบนก็จะสวยเนาะก็จะปะปนกันเนาะแล้วดอกเก่าแล้วก็ดอกใหม่นะคะข้างล่างก็จะเป็นโมกลายนะคะจะมีความเด่นชัดเพราะว่าเขาไม่โดนแดดมากนะคะข้างล่างก็จะเป็นลักษณะของโมกลายโดยชัดเจนเลยนะคะส่วนข้างบนก็จะออกเขียวๆเนาะอันนี้ก็เป็นการปักชำนะคะตัดต่อตาด้วยนะคะไม่ใช่จะได้มาง่ายๆนะคะโดยปกติแล้วโมกของเขาจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ถ้าใครอยากได้โมกลายโมกสีอะไรก็เอามาเสียบนะคะเสียบก็ยังแต่แรกนะคะนี่ไงคะเนี่ยนะคะลักษณะของที่เสียบนะคะที่เสียบเสร็จต่อกิ่งตอนนี้เก็บกิ่งก้านสาขาแข็งแรงแล้วนะคะนี่ชัดๆเลยนะคะนี่ไงตอนนี้เขาจะเห็นลายโดยชัดเลยนะคะก็มีทั่วไปนะคะสมัยก่อนอะแพงมากเลยนะคะอันนี้ก็อาศัยมืออาชีพเนาะในการติดต่อตาเนาะก็จะยากลำบากหน่อยนะคะแรกๆเนี่ยดูนะคะข้างล่างเนี่ยจะเป็นกิ่งของการเสียบต่อยอดนะคะดูสิคะเพื่อนๆอาศัยเวลานะคะ 20-30 ปีแล้วนะคะต้นนี้ที่อยู่ตรงนี้นะคะจากลำต้นที่อยู่จับเอามาจากป่าก็ยังโตไม่แตกต่างนะคะแต่จะแตกต่างกันอยู่ที่พุ่มของผมดอกของใบนะคะนะคะ20-30ปีแล้วนะคะที่ไปอยู่ตรงนี้นะคะก็อาศัยคนดูแลเนาะอันนี้จะเป็นข้างทางนะคะอันนี้เราจะให้ดูนะคะข้างทางนะคะสองข้างทางนะคะแต่ไม่ได้ตัดให้สวยงามมากเท่าไหร่เพราะอะไรคะเพราะเด็กเขาจะชอบปีนรั้วนะคะเด็กเขาจะชอบปีนรั้วค่อยๆไปหน้าประตูเนาะเวลาเขาไปกลับจากเล่นกีฬาเนี่ยเขาก็จะเด็กเนาะดูที่สีของก็ได้ดูที่สีของกำแพงนะคะก็จะเป็นรอยปีนนะคะรอยปีนเนี่ยก็ดีที่ไม่สูงนะคะดีที่ไม่สูงเนาะเดี๋ยวพาชมต้นนี้ก็เป็นต้นไทรนะคะที่ดัดแล้วเนาะต้นไทรนะคะก็จะมีหลายรูปแบบเนาะแล้วแต่เราจะดัดเข้าไปในรูปแบบไหนเนาะโพไทรนะคะที่อยู่ข้างในก็จะเป็นมีรากของไทรนะคะรากของไทรก็จะมีการย้อยหยุดมัดแบบนี้นะคะสวยงามนะคะก็สไตล์บ้านๆเขาเนาะค่ะแล้วก็ไปชมทางนี้ดีกว่าจะไปแอบดูต้นขี้เหล็กด้วยว่าจะโตแค่ไหนละจะได้เก็บไปแกงไหมวันนี้เรามาดูมุมดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะยังเงียบอยู่ในแรงค่าดวงอาทิตย์นะคะเพื่อนๆดวงอาทิตย์ยังเงียบๆเลยวันนี้เช้านี้นะคะก็จะเป็นเช้าที่ยังไร้แสงของดวงอาทิตย์เลยนะคะมาเดี๋ยวจะพามาดูขี้เหล็กโอ้ยอดอ่อนแห้งแล้งตัวนี้ก็เป็นที่ปลูกนะคะแต่มันไม่มีน้ำเนาะน้ำไม่มีนะคะก็ยังขาดน้ำเยอะแยะเลยนี่ขี้เหล็กใบๆมาโตแล้ววันนี้ต้องมาเก็บแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กเก็บได้แล้วนะวันนี้เดี๋ยวใบๆจะมาเก็บเอาไปทำแกงหน่อย
นึกอยากกินแกงขี้เหล็กนะคะนี่ยอดอ่อนๆกำลังตึมเลยนะนี่ไงคะสวยๆด้วยเนาะนี่เยอะเลยนะคะอ่อนๆทั้งนั้นเลยส่วนข้างล่างอ่ะก็เป็นถั่วเขียวนะคะกำลังจะได้ที่แล้วนะคะดูที่คะดูที่คะกำลังนะคะอีกก็นับร่วมเดือนนะจะเก็บได้นี่เนาะเพราะว่าไม่ลงไปข้างล่างนะคะมองตรงนี้เนาะก็จะแก่ผสมประสานกันเราจะดูที่สีนะคะถ้าสีของเขาจะเป็นสีออกนุ่นแบบนุ่นก็จะใกล้จะได้เก็บแล้วเนาะมองไปข้างหน้านะคะมองไปข้างหน้านะคะที่ออกเหลืองๆนั่นแหละเริ่มที่จะแก่แล้วนะคะดูที่ใบนะคะดูที่ใบให้ดูที่ใบถ้าสีเขียวนี่ยังไม่ได้ที่นะคะถ้าสีเหลืองๆน่ะใช่ค่ะเริ่มจะถ้าจะเป็นประเภทผลไม้ก็คิดว่ากำลังห่ำเหิมเนาะห่ำเหิมห่ำๆนั่นแหละพูดง่ายๆพูดภาษาบ้านๆเราเนาะก็ดูความแตกต่างนะคะดูความแตกต่างของสีของใบนะคะว่าถั่วเขียวจะใช้ได้หรือจะแก่หรือไม่แก่ก็ต้องดูที่สีของใบนะคะดูง่ายแล้วเริ่มจะดูง่ายแล้วนะคะเพราะว่าใบถ่ายบ่อยๆเนาะนะคะก็พาเดินชมบรรยากาศเฉยๆนะคะมารับอากาศอันบริสุทธิ์อีกวันหนึ่งของเช้านี้นะคะเราจะมารอดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะก็คงจะไม่รอแล้วนะคะเพราะว่าเรามีภารกิจเช้าเนาะก็เอาแค่หอมปากหอมคอนะคะเป็นการบริหารปอดให้สดชื่นของเช้าวันศุกร์นะคะเพื่อนๆจะได้มีสุขภาพแข็งแรงสำหรับท่านที่อยู่ในเมืองที่หมกมุ่นอยู่กับควันพิษควันอะไรนะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะไวๆเป็นสื่อฟอกอากาศหายใจอันบริสุทธิ์ให้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกดไวๆติดตามน่าเห็นไหมไวๆพูดผิดกดไลค์กดติดตามให้ไวๆด้วยนะคะไวๆลิ้นยังพันกันอยู่อากาศก็เห็นไหมคะควันของหมอกเจือจางอันนั้นคือควันของถ่านที่ผสมมากับอากาศบางทีก็เราก็ได้สูดอากาศบริสุทธิ์บ้างนะคะบางทีเราก็ต้องยอมแต่ไม่นานนะคะก็จะดวงอาทิตย์ขึ้นไปแสงเหล่านั้นสีเหล่านี้ก็หายไปนะคะมันก็จะได้รับแต่อากาศบริสุทธิ์มาเพราะว่ามีแสงแดดมาเผาพรานนะคะมาเผาพรานไปก็ทำให้บรรยากาศกลับคืนมานะคะตอนนี้ก็ยังคลุมเครืออยู่นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ